รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวันสนุนโดยผลิตภัณฑ์ผลไม้ฟรุตเบทและน้ำเชื่อมแต่งกลิ่นตรานีเจอร์เทสเนี่ยปาเข้าไปกี่โมงละ8โมง40กว่าจะ9โมงดูสิเนี่ยเริ่มรายการครั้งแรกเต็มปากเต็มคำฉันก็ไม่อยากเลยนะจะบ่นดูสิอีพิธีกรร่วมป่านี้ยังไม่เห็นเงาเลยมาแล้วจ้าแม่จ้ายังไม่ถึงซ้อมยังไม่เอาจริงอ่ะเถอะเฮ้ยไปบ่นอย่างไอ้ฮิปโปเนี่ยเชื่อถือไม่ค่อยได้ฉันพูดหลายทีแล้วไม่มีใครเชื่อฉันปล่อยไปแล้วการบ่านนี้คุณนุ่นคงแต่งตัวรอละสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะขอโทษค่ะมาสายค่ะคุณแม่ขอโทษค่ะพี่ชอฟเฟอร์ครับไปเถอะค่ะเสียเวลาชีวิตค่ะจะไปไหนกันคะฉันจะไปร้านก๋วยเตี๋ยวร้านหนึ่งไฮโซมาเวลาจะกินอะไรอ่ะพูดดีหน่อยนะรายการเราเป็นรายการอาหารนะลูกอาจารย์นี่คือรายการอาหารหรอเต็มปากเต็มคำแล้วก็ต้องรับปากนะทำรายการกับแม่เนี่ยไม่ต้องไปเส้นแหน่ทำรายการกับข้าวที่นั่นที่นี่นะฝาหม้อใบใหญ่ไหมตอบแกหน้าหันเลยนะจะบอกให้พูดเลยฝาหม้อเอาหนูไม่อยู่อาจารย์อาจารย์คือต้องเอาโรงเรียนมาทับถึงเท่านั้นเลยค่ะเอาหรอคะใช่ค่ะนี่จะถึงแล้วนะสุขุมวิทอุ้ยทำไมเร็วจังเลยเอาหรอยังเนี่ยเชื่อได้ไหมเนี่ยแต่บอกว่าไปแกเป็นคนไม่โกหกไงคือเทียนเวียนหัวค่ะเดี๋ยวไปจะหาอะไรเลยเอางี้หนูถามจริงๆอาจารย์ชอบโกหกคนหรือเปล่าแม่เป็นคนเอ็นดูแล้วแม่ชอบหยอกเล่นแม่นุ่นชอบจังเลยไหนอ่ะนุ่นเกียร์แม่ความดึงแสงความเป็นแห้งสีม่วงนะเกียร์ซื้อที่ไหนอ่ะหนูอยากให้แต่แนะนำทีมงานบ้างทีมงานเหรอคะที่อยู่กับอาจารย์มาตลอดถึงแล้วใช่ไหมนี่ลงเลยนะอาจารย์เดี๋ยวโยดโยดโยดถึงเวลาทีมงานเขาเรียกแล้วหล่อนค่อยลงไปเปิดประตูเสกตัวใหญ่ปิดประตูสักขนาดนี้โอ้โหตายแล้วแม่บัลเลอร์บัลลาเซเซมาเซเราจะมีภารกิจให้พี่ฮิปโปครับพี่ไอโปอาจจะต้องแปลงโฉมตัวเองครับให้เป็นสไตล์จอนครับวันนี้จอนจอนวินยูจอนนี่แอนโฟนแน่แน่จอนไรนะจอนจอนนี่จอนจัดครับบ้าจริงมั้ยเนี่ยอาจารย์หลอกฉันหรอไหนบอกจะพาปั้นฉันเป็นนางเอกไงภารกิจหลักก็คือต้องไปขอก๋วยเตี๋ยวจากมือพี่นุ่นวรนุชครับฮะเอาจากคนอื่นได้ไหมไม่ได้ต้องรับมือจากนุ่นเท่านั้นต้องขอจากพี่นุ่นถ้าทำไม่ได้อะจะมีผลลงโทษนิดๆอ่ะสู้ค่ะสู้เอาถ่ายแล้วเหรอก็ต้องไปคุยกับคุณนุ่นเสร็จนุ่นขาสวัสดีค่ะคุยแม่ตอกคุยแม่ตอกคุยแม่ตอกขาสวัสดีค่ะตายดีใจจังเลยอ่ะได้เจอนุ่นนุ่นวรนุชค่ะนางเอกอันดับหนึ่งของประเทศไทยนะคะอาจารย์ค่ะนี่อาจารย์จริงๆเหรอคะดูเปลี่ยนไปอ่ะทำไมล่ะสวยขึ้นอาจารย์ยิ่งศักดิ์ก็ต้องดูแลตัวเองเห็นไหมคะดูซิสัดส่วนยิ่งศักดิ์กับนุ่นแต่นุ่นโพสซิใกล้เคียงกันเลยค่ะเห็นไหมคะร่างดีมากแล้วก็น้ำหนักลดลงไปเยอะมากเลยมีชื่นชมนะคะนุ่นคะเราจะยืนคุยกันเหรอคะมาถึงร้านก๋วยเตี๋ยวตัวเฮียมันควรจะมีที่นั่งไหมคะอยากพาการชมก่อนได้ไหมเอาได้ค่ะไหนดูสิคะงั้นเดี๋ยวเราลองสั่งอะไรมาชิมได้ไหมคะทุกอย่างที่เป็นเนื้อยิ่งสัตว์ชิมหมดของนุ่นขอเหมือนเดิมเหมือนเดิมคืออะไรอ่ะเย็นตาโฟวุ้นเส้นไม่ใส่ลูกชิ้นกุ้งค่ะแสดงว่าเขาเป็นคนไม่ทานกุ้งแพ้ค่ะคันเหรอใช่คันเหรอคันกุ้งละคันนะคะคันละบวมหรือเปล่าคันปลาคันปลาคันปลาโอเคค่ะ
นุ่นคะทำไมนุ่นมาเปิดร้านก๋วยเตี๋ยวล่ะคะคุณตอดก็รวยรวยนะคะเงินทองก็ไม่มีที่จะเก็บจะฝังยังจะเปิดร้านก๋วยเตี๋ยวอีกคือมาจากที่เขาทำซอสตอดอ่ะเนาะเขาก็อยากให้คนได้มีโอกาสได้ชิมซอสเขาเยอะๆมันก็เลยเป็นสูตรของเราด้วยเนื้อก็เป็นของเรานะคะมาแล้วอุ๊ยแมงกะพรุนรูปหรอโอ้ยเวลาคนอื่นมาสั่งจะให้แมงกะพรุนเยอะอย่างนี้เปล่าล่ะเจ้าของร้านมาได้แมงกะพรุนหึ่มเลยตายตายตายโอ้ทำไมของอาจารย์ดูคุ้มค่าจังเลยอ่ะชามหน่อยเวลาคนอื่นมาได้เต็มชามนี้ไหมชามนี้คือ100คนอื่นเหมือนอย่างนี้ค่ะอ๋อ100เลยใช่ค่ะทุกคนนะคะได้เต็มชามแบบนี้ค่ะ100บาทค่ะรีบเลยซูมแล้วใช่ไหมคะซูมแล้วนะคะเอางี้ดีกว่าซูมยังไม่พอค่ะแบงค์มานี่ดมก่อนกล้องมามาดมดมก่อนเลยว่าหอมไหมให้กล้องดมให้คุณผู้ชมดมตรึงหอมมากเลยคุณผู้ชมขอโทษนะฉันต้องขอชิมน้ำแกงก่อนสีของน้ำแกงเนี่ยเป็นสีของน้ำตาลอันนี้คือสีของก๋วยเตี๋ยวเนื้ออาจารย์อาจารย์คือถ้าไม่อร่อยด่าได้แต่อย่าแรงอ๋อไม่ค่ะอาจารย์เป็นคนไม่เคยพูดจาไม่เพราะและอาจารย์เป็นคนที่จริงใจค่ะอาจารย์ได้กลิ่นอาจารย์รู้แล้วค่ะว่ามันต้องอร่อยไปแล้ว 50% แค่กลิ่นนะคุณผู้ชมเป็นน้ำซุปก๋วยเตี๋ยวเนื้อที่มีความแตกต่างจากที่เราเคยชิมเครื่องเทศนี่ได้รุนแรงมากแต่มันมีความหวานหอมถ้าพูดจริงๆนะถ้าคุณไม่ต้องการความเผ็ดนะอาจารย์ยิ่งสอกว่าไม่ต้องปรุงเลยเพราะมันอร่อยครบรสเลยขอก๋วยเตี๋ยวจากมือพี่นุ่นวรนุชครับต้องรับมือจากนุ่นเท่านั้นตอนเด็กๆอะค่ะงงภาคที่ริ้วกับเธอนึกว่าแพทย์เช็ดโต๊ะอะไรเงี้ยใช่ไหมไม่ใช่หนูนึกว่าแมงกะพรุนตายแล้วแล้วมันมีแมงกะพรุนที่เป็นคล้ายๆแบบนี้อาจารย์พี่ขอข้าวกินหน่อยหนูขาทีมงานคัดก่อนไหมคะลูกทีมงานปะทีมงานปะทีมงานปะมาจากไหนคะโรงเรียนสอนทำอาหารค่ะแล้วโรงเรียนนั้นเป็นยังไงคะชื่อโรงเรียนอะไรคนเจ้าของเขาตายไปแล้วบอกเขาตายไปแล้วเหรอเจ้าของชื่ออะไรอ่ะช่วง Crispy and Healthy กรอบอร่อยได้สุขภาพจากโกกิวันนี้เรามีเมนูคางกุ้งทอดมาฝากกันค่ะเริ่มด้วยใส่แป้งประกอบอาหารตราโกกิลงในภาชนะใส่คางกุ้งลงคลุกเคล้าให้ทั่วจากนั้นนำลงทอดในน้ำมันพืชที่อุ่นเตรียมไว้ใช้ไฟปานกลางทอดจนคางกุ้งสุกเหลืองแล้วตักขึ้นจัดคางกุ้งทอดลงในภาชนะสำหรับเสิร์ฟโรยพริกปาปริก้าป่นและเกรทเต็ดพาร์มิซานชีสป่นเสิร์ฟคู่กับผักสลัดตามชอบพร้อมรับประทานค่ะสนับสนุนโดยโลโบ้ผงหมักไก่สไปซี่บิ๊กวิงตอนเด็กๆอะค่ะงงภาคที่ริ้วกับเธอนึกว่าภาคเช็ดโต๊ะอะไรนะช่วงพี่ขอข้าวกินชื่ออะไรคะมานั่งก่อนมานั่งค่ะชื่ออะไรคะหนูชื่ออ้อยครับชื่ออ้อยอ้อยนั่งนี่มาจากไหนคะเนี่ยโรงเรียนสอนทำอาหารค่ะแล้วโรงเรียนนั้นเป็นยังไงคะชื่อโรงเรียนอะไรคนเจ้าของเขาตายไปแล้วอุ้ยจริงเหรอบอกเขาตายไปแล้วเหรอเจ้าของชื่ออะไรอ่ะเขาเป็นโรคเบาหวานแล้วก็ไม่ก็อ้วนนะคะโอ้นี่ไว้เด็กเก็บดีๆหน่อยสิลูกมันปิ้นนะคะโอเคกลับบ้านไหมไม่กลับหนูอยากอยู่ทำงานกับพี่ค่ะพี่รับหนูทำในพนักงานได้ไหมคะหนูทำได้ทุกอย่างเลยค่ะหนูเต้นก็ได้ไม่เชื่อพอแล้วมั้งคะเรียกรถพยาบาลดีกว่าค่ะโอ้ต้องเก่งอ่ะเก่งมาก๋วยเตี๋ยวเสร็จได้ยังคะติดลูกค้าค่ะเอาล่ะค่ะมานั่งกินก่อนเอาของพี่ก่อนเอาชามนั่นให้เข้าไปพี่ป้อนหนูได้ไหมครับพี่ป้อนหนูได้ไหมขอก๋วยเตี๋ยวจากมือพี่นุ่นวรนุชครับต้องรับมือจากนุ่นเท่านั้นว้าว
หรอไม่กลัวหนูเป็นนักแสดงหนูจับได้ไม่มีใครทุเลศขนาดนี้มาในร้านแบบนี้ใช่ไหมคะเนี่ยสีเมคอัพเนี่ยไม่ใช่เมคอัพอะไรอะดินเหรอหนูไปโดนรถชนข้างหน้ามาแล้วล้อมันเสียนี่ค่ะมันเป็นสียางล้อพี่ก็บอกว่าเมคอัพพี่คิดว่าหน้าอย่างหนูจะเมคอัพอย่างนี้เหรอและนี่จับไม้ได้อันนี้คืออะไรไม่ใช่ไม้อะไรมันคืออะไรมันคือสายสะดือหนูโอ้สายสะดืออะเก็บสายสะดือหน่อยลูกจะเปลี่ยนชุดไหมอะแล้วแต่บัญชาพระองค์หญิงใช่คะฉันว่าไปแต่งตัวให้ดูได้หน่อยดีกว่าไหมมานั่งกินไม่ลงเห็นแล้วอ่ะนี่แต่งตัวดูดีให้เข้ากับทองหล่อแล้วนะคะมาอ่ะต้องแต่งดีกว่านี้ได้ไหมอ่ะเดี๋ยวลดน้ำหนักลดน้ำหนักเถอะเอ้าถ้าพี่นุ่นพูดอย่างเงี้ยโอเคไปลดก่อนเดี๋ยวมานะคะเดี๋ยวมาค่ะเดี๋ยวรีบสั่งให้ก๋วยเตี๋ยวให้นะตายแล้วคุณผู้ชมดูตักวัวสิตายชิ้นใหญ่เท่าเสือเบลอบลาตายแล้วตับอร่อยมากเลยอ่ะถ้าสมมติว่าวันนี้ฉันอยากทำอะไรให้นุ่นทานสักจานหนึ่งนุ่นจะทานฝีมือฉันไม่ล่ะอ่ะทานจริงป่ะทานจริงนะจริงงั้นเดี๋ยวนุ่นกินของนุ่นก่อนในระหว่างที่นุ่นทานเย็นตาโฟเดี๋ยวอาจารย์ไปทำให้ครัวนี้เลยที่นี่เลยอ๋อไม่ใช่ว่าอาจารย์เอามาจากไม่ใช้ของทุกอย่างที่ร้านนี้หมดเลยเอาค่ะเอาโอ้ my god สวรรค์ของคนรักเนื้อตำรับนี้ของอาจารย์ยิ่งศักดิ์จะตั้งชื่อว่าเย็นตาโฟกระทะร้อนนะทีนี้ก็ต้องใส่ซอสตัวนี้ใช่ไหมคะใช่ค่ะใส่ลงไปหน่อยนึงรสชาติมันก็จะแบบดูอร่อยใช่ไหมคะและที่ขาดไม่ได้นะคะซอสสามีค่ะเปิดด้วยค่ะยิ่งขออนุญาตใส่หน่อยเพราะรสมันจะจัดขึ้นนะคะซอสตอสลงไปอีกนิดนึงมันจะรสจัดค่ะกระเทียมเจียวนะคะนิดเดียวพอค่ะอาจารย์ทำไมอะมันเหรอมันค่ะแต่ฉันชอบมันใส่เยอะอ่ะหนูทานหรืออาจารย์ทานก็เธอทานนั่นแหละแต่ฉันก็จะตัดเสร็จแล้วฉันก็จะดูนะคะเราไม่เป็นมิตรแล้วนะใช่ค่ะมีอะไรก็ใส่ไปกินได้ก็กินกินไปกินไม่ได้ก็นุ่นจะดูตำรับพี่ไหมคะเสร็จแล้วก็ใส่นี่ค่ะอะไรคะเนี่ยเชดดาร์ชีสมอสซาเรลล่าชีสนะคะใส่ลงไปเสร็จแล้วก็จะต้องคลุกเคล้าให้เข้ากันเห็นไหมคะมันเป็นสไตล์ใหม่ที่เขากำลังเริ่มฮิตกันในแถบเอเชียแล้วก็จะลามไปแถบยุโรปค่ะเสร็จแล้วก็ใส่ของกรอบๆนะคะอันนี้เรื่องจริงปลอมคะอาจารย์มีอะไรจริงในโลกมายา อ๋อเข้าใจละเออวงการบันเทิงอะเนาะจะถึงแล้วนะสุขุมวิทอุ้ยทำไมเร็วจังเลยเอาเหรอยังเนี่ยจะเชื่อได้ไหมเนี่ยแต่บอกว่าไปแกเป็นคนไม่โกหกไงคือเวียนหัวค่ะเดี๋ยวไม่จะหาอะไรเลยมาตามไปตามไปมาครับตรงไหนครับไปย้อนค่ะไปย้อนเอาออกค่ะไปย้อนค่ะไปย้อนค่ะไปแยงหน้าคุณนุ่นหน้าคุณนุ่นไม่สวยเสร็จแล้วนะคะอันนี้มีชีสอยู่ใช่ไหมคะเดี๋ยวนุ่นใส่ท็อปปิ้งนะเฮ้ยความเสียงซูซ่าของมันทำให้เรารู้สึกว่าอยากกินเลยอะโอ้ยโอ้ยสวยอะท็อปปิ้งเลยค่ะท็อปปิ้งไปไหมไม่ใช่ไฟไหมค่ะเอาย้ายไปเร็วๆค่ะนุ่นมาเร็วหลบนะหลบไหนหลบเจ็บใจนุ่นเป็นยังไงบ้างตอนแรกผมจะเล่นจริงๆเหรออ่ะเฮ้ยหนูอยากเอามือถือมาถ่ายได้ไหมอ่ะนี่เป็นเย็นตาโฟนะคะสูตรอาจารย์ยิ่งศักดิ์นี่ค่ะเข้ามาใกล้ๆเลยค่ะดูควันสิคะเข้ามาใกล้ๆค่ะเย็นตาโฟกระทะร้อนได้ไหมอย่างเงี้ยมีชีสด้วยนะคะเย็นตาโฟชีสกระทะร้อนค่ะอุ้ยน่าทานมากน่าทานมากแต่หนูกินได้พี่นุ่นหนูเป็นคนหนูกินได้น่าทานสิคะหนูขอบคุณค่ะโอเครสชาติเป็นไงใช่ได้ไหมอร่อยค่ะนี่มันมีความเป็นยืดๆขึ้นมาหน่อยนึงปลาหมึกกรอบอาจารย์อร่อยค่ะอาจารย์รักเลยไม่ได้นะเป็นไงเธอดีใจไหมเธอเจอคุณนุ่นวันนี้นี่คือครั้งที่สองได้ทำงานกับพี่นุ่นเหรอเป็นไงจะไม่มีครั้งที่สามใช่ป่ะก็กลัวว่าจะให้มาเจอครั้งที่สามครั้งที่สี่แล้วก็น่าจะลาออกจากเจ้าหน้าที่มาอยู่ที่นุ่นตายแล้วขอโทษนะคะอาจารย์จะต้องเจียมสังขารนะขอโทษนะคะอาจารย์ขอลอกหนังกำพร้าจังเลย
เลยป้าหนาวแล้วนะไม่ยืนยันว่าหน้าดีเพราะใช้วอร่าจ้ะหยุดเดี๋ยวนี้เลยฉันเนี่ยนะใช้ครีมวอร่ามานะตั้งแต่กระปุกต้นๆเลยจนถึงเดี๋ยวนี้ไม่ต้องพูดเลยถึงความเปลี่ยนแปลงบนใบหน้าฉันดูกันเอาเองแล้วกันว่าไปอาจารย์เป็นไรคะอาจารย์อาจารย์คะอาจารย์ฉันยูโฟนุ่นประเดี๋ยวพี่มีอะไรอยากถามนุ่นเป็นการส่วนตัวสักนิดนึงขอที่ส่วนตัวได้ป่ะอาจารย์หนูรู้หนูแนะนำได้ตรงไหนที่ส่วนตัวเหมาะกับอาจารย์มากแต่ไม่เหมาะกับพี่นุ่นนะเหมาะกับอาจารย์คนเดียวนี่ไงสาภภูมิเนี่ยนั่งคุยเงียบคนเดียวใครที่มันรู้ว่าเธออะรวยรวยฉันถามเธอตรงๆนะค่ะเคยสักตัวเองหรือป่ะช่วงเคล็ดลับอร่อยเด็ดสนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์น้ำสลัดดรามอลลี่วันนี้เรามีเมนูคลายร้อนทำง่ายแสนอร่อยกับเมนูคุกกี้กล้วยหอมปั่นมาฝากกันค่ะเริ่มจากใส่น้ำแข็งลงในโถปั่นนมข้นจืดผสมนมข้นหวานกล้วยหอมแช่แข็งและไวท์มายองเนสดรามอลลี่มายองเนสเกรดพรีเมียมสีขาวนวลให้รสชาติมันกำลังดีปั่นจนส่วนผสมละเอียดเติมคุกกี้รสช็อกโกแลตปั่นพอส่วนผสมเข้ากันอีกครั้งเตรียมไว้ค่ะใส่น้ำเชื่อมกลิ่นสตรอเบอรี่ลงในภาชนะสำหรับเสิร์ฟตามด้วยคุกกี้กล้วยหอมปั่นโรยหน้าด้วยนมผงไวท์ช็อกโกแลตชิพและคุกกี้รสช็อกโกแลตพร้อมเสิร์ฟแบบเนียนๆแล้วล่ะค่ะกับเมนูคุกกี้กล้วยหอมปั่นรับประกันความอร่อยโดยผลิตภัณฑ์น้ำสลัดดรามอลลี่สามารถหาซื้อได้แล้วที่ซูเปอร์มาร์เก็ตชั้นนำและร้านค้าทั่วประเทศเต็มปากเต็มคำใช่เต็มไหมล่ะก็คือทั้งสำลักด้วยค่ะฟันขโมงเลยค่ะอาล่ะถึงช่วงที่อยากจะคุยกับนุ่นแบบส่วนตัวนิดนึงค่ะนุ่นถามหน่อยหน่อยสินิดเดียวนะคะนิดเดียวไม่กี่คำถามโอเคได้ค่ะใครเขาก็รู้ว่าเธออ่ะรู้ไม่รวยฉันถามเธอตรงๆนะค่ะเคยสักตัวเองหรือเปล่าเคยสิคะจริงเหรอฉันว่าเธอแค่ถอดเสร็จแต่ก็ลงถังมีคนเอาไปซักอาจารย์ฉันไม่เคยเหรอคะฉันไม่เคยซักเองเลยฉันถอดเสร็จแม่บ้านฉันก็เอาไปซักฉันมีเมนก็เคยค่ะเคยจริงๆค่ะแต่เราไม่ต้องดีเทลเนอะเราไม่ดีเทลใช่ไม่ต้องดีเทลเนอะเป็นความรู้สึกที่อยากถามอ่ะขนาดอย่างเธอยังต้องดูแลความเป็นส่วนตัวถุงเท้าซักเองถุงน่องหยิกเองอะไรอย่างนี้ไหมอ่ะทำเหรอแล้วแต่ค่ะแล้วแต่สถานที่แล้วแต่โอกาสอีกเรื่องนึงที่อยากรู้อ่ะใช้ชีวิตอยู่กับคุณตอดมาตั้งนานนะใครโทรศัพท์เวลาตอดเข้าไปแข่งรถอะไรอย่างเงี้ยฉันว่ามันหวาดเสียวนะฉันห่วงเขาคือเอาจริงๆลุ้นทุกสนามก็นั่นแหละแล้วเธอไม่เคยคิดจะเตือนเขาเหรอว่าเออพี่เล่นอะไรที่มันเบาๆไม่เสี่ยงอะไรอย่างเงี้ยเขาชีวิตเขาคือการแข่งรถมาตั้งแต่อายุ12เราจะเอาอะไรไปห้ามเขาเหมือนอาจารย์อย่าทำเลยรายการอาหารน่ะเธอเลี้ยงฉันไม่น่าฉันจะได้เลิกเนี่ยเลี้ยงเขาไม่ไหวไงเออคือเนี่ยคือมันคือสิ่งที่เราควรจะเข้าใจในการมีชีวิตคู่เราต้องซัพพอร์ตในสิ่งที่เขาอยากทำยุส่งเลยอะไรอย่างนั้นหรอไม่รู้ถ้าสนามไหนที่มีโอกาสได้ที่นุ่นว่างนุ่นก็จะไปเอเชียเขาด้วยแล้วเธอแสดงความห่วงใยสามีเธอยังไงอย่างเช่นที่รักคะเทคแคร์นะอะไรอย่างนี้ไหมเอออะไรอย่างเงี้ยอาจารย์ดูละครเยอะไปป่ะเธอทำอะไรบ้างเธอห่วงใยสามียังไงบ้างอ่ะถ้าเป็นฉันนะตั้งใจนะจุกจิกอะไรอย่างเงี้ยเออนุ่นทำไงกับเขาอะเวลาที่เขาจะเข้าช่วงที่จุดปล่อยตัวจุดสตาร์ทอย่างเงี้ยค่ะนักแข่งก็จะขับโลบไปแล้วก็จะจุดสตาร์ทพวกเราเพื่อนๆทุกคนอย่างเงี้ยค่ะก็จะไปอยู่ในจุดสตาร์ทก็จะไปให้เขาเห็นเนี่ยเห็นอยู่ในสายตาให้เขาเห็นอยู่ในสายตาแล้วก็แบบพอก่อนที่แบบที่จะเริ่มปล่อยจริงๆเขาก็จะให้คนออกสบตาเธอรู้ใช่ไหมว่าเขาอยู่ในหน้ากากแล้วเขาต้องสบตาเธอแน่เขามีแค่นี้ค่ะหนูก็ไปเก็บภาพไม่แล้วเธอจะรู้ได้ไงเขามองเธอ
หนูมีตานะอาจารย์เข้าใจแต่ว่ามันเล็กมากแล้วเขาอยู่ใกล้ๆอย่างนั้นน่ะไม่ใช่ค่ะก็คือจะร่วมใกล้ๆตอดค่ะตอดค่ะอะไรอย่างเงี้ยเธอทำป่ะหนูไม่ได้ทำอ๋อแล้วเขาจะรู้เหรอเธออยู่ตรงนั้นน่ะตรงนั้นเขาไม่โฟกัสค่ะเขาต้องโฟกัสการขับรถเขาต้องขับรถนุ่นบางทีฉันก็ตามไอจีตอดเขานะฉันเห็นเขาก็ยืนอยู่กับผู้หญิงคนน้นคนนี้อะไรอย่างเงี้ยคนก็ไปเมาอะไรกันอย่างเงี้ยคุณคิดว่ามันเป็นยังไงอ่ะช่างเขาเนาะเป็นปกติค่ะอ๋อไม่หึงเลยเหรอฉันยังรู้สึกเลยนะทำอย่างนี้มันมารีอาจารย์หึงแทนเหรอคะก็ฉันก็ต้องหึงแทนน้องสาวฉันสิอะไรอย่างเงี้ยไหนวะผู้หญิงไม่เห็นมีเลยอาจารย์ดูจากไหนมาเนี่ยไม่มีอ่ะอาจารย์น่าจะดูผิดคนแหละนี่เลื่อนจนไปแบบรูปแรกของ IG เลยนะเนี่ยไงโอ้ยน้องๆนั่งล้อมรอบเต็มเลยนะไม่หรอกค่ะคือทุกวันนี้เราก็อยู่กันด้วยความไว้วางใจซึ่งกันและกันนุ่นเองนุ่นก็ไม่ได้ถ่ายรุ่นคนเดียวนุ่นก็มีเพื่อนคนนั้นคนนี้เป็นน้องเป็นพี่ผู้ชายเป็นอะไรอย่างนี้รอบตัวอะไรอย่างเงี้ยใช่ค่ะในหน้าที่การงานเท่านั้นค่ะใช่ไหมคะใช่ค่ะนุ่นทำธุรกิจอะไรบ้างตอนนี้ไหนเล่าซิจะไม่ตัดเลยสักนิดหนึ่งก็ทำธุรกิจหลักตอนนี้นะคะก็จะเป็นวอร่าวอร่าบายวรนุชไหนอาจารย์อะไรอ่ะหนีไปไหนอ่ะโหกว่าหนูจะตามเจอนี่สินค้าใหม่ค่ะสินค้าใหม่เหรอคะอ่ะนุ่นแนะนำหน่อยสิเป็นทำไมขอโทษนะหนูเปลี่ยนพรีเซนเตอร์ใหม่นะแม่ว่าหยิบมาแม่ห่วงไหมแม่สัญญากับหนูว่าแม่จะปั้นหนูให้เท่ากับพี่นุ่นไงโอเคจริงอยู่นี่แหละอ่ะเอาว่าไงว่าไปอันนี้อะไรมันจะเป็นอย่างนี้หันหลังแล้วก็อย่างนี้เป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหารคือไม่ได้หมายความว่าทานบิวไปแล้วไม่ต้องทานอาหารไม่ใช่เขาช่วยดูแลเรื่องผิวเรื่องผมเรื่องเล็บเรื่องดวงตาเขามีส่วนผสมของเบอร์รี่หลายชนิดค่ะอ๋อเออตอนนี้ดวงตาเราดู iPad ดูโน่นดูนี่นะตามแสงมาเสียนะใช่ค่ะเออค่ะมาเป็นซองๆอย่างเงี้ยเหรอใช่ค่ะในกล่องจะมีทั้งหมด10ซองนะคะถ้าเกิดคนที่มีปัญหาเยอะๆเนี่ยนุ่นแนะนำให้ทานวันละ2 ซองคนที่ผมร่วงค่ะเขาก็ร่วงน้อยลงน้อยลงจริงๆแล้วก็ปัญหาพวกจมูกเล็บอะไรเงี้ยค่ะก็หมดไปเล็บบางใช่ค่ะวันนี้อยากได้ของที่ได้รู้จักนุ่น1อย่างให้นุ่นเตรียมใช่ไหมคะบิวค่ะไม่ต้องไม่ใช่คืออยากได้สัญลักษณ์ว่าวันนี้ได้กินข้าวกับนุ่นเซ็นชื่อในจานข้าวให้เราใบหนึ่งสิวันนี้ต้องขอขอบคุณคุณนุ่นมากนะครับขอบคุณค่ะขอบคุณเช่นกันค่ะคุณผู้ชมอย่าลืมนะครับติดตามชมรายการเต็มปากเต็มคำได้นะครับเป็นประจำทุกวันศุกร์4 โมงครึ่งทางช่อง Workpoint 23นะครับวันนี้พวกเราทุกคนลาคุณผู้ชมพร้อมกันครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะขอบคุณนุ่นอีกครั้งนะคะอย่าทำจานเฉลอะนะมันจะถือเองไม่ได้เราไม่ได้ถ่ายแบบเอาเหรอลองแปลว่าเย็นๆก็ใช้ชีวิตที่นี่บ่อยมากไปทำงานค่ะ